นี่พี่น้องไอ้ขอหอมผ้ามานี่แหละวัดทีหลวงปู่ทีไอ้ขอหอมมาสิผ้ามาเบิ่งหลวงน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นพระอาจารย์ระดับคักๆเกิดพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นปั่นไหวเพิ่นโอ้พญานาคเพิ่นเห็นบ่พี่น้องพญานาค7เศียรเพิ่นนี่วัดของเพิ่นพี่น้องบ่ธรรมดาตอนนั้นไอ้ขอหอมมาเขาเจ้าบวงสรวงใหญ่อยู่หม่องนี้ล่ะมีปู่เวสสุวรรณโน น้องเขาหอมมาเห็นออดเลขล่ะพี่น้องแม่นเป๊ะๆรวดล่ะออกอีหลีอีหลอรวดพี่น้องนี่วัดของเพิ่นเลยเพิ่นบ่ธรรมดาถ้าว่าสิมาหาเพิ่นจะมานัดเพิ่นไว้แล้วอันแต่ว่าเพิ่นสิอยู่แหวบ่สวยแล้วเนาะปกติก็คือบ่ว่าสิสวยปานนี้แต่ว่าเฮาก็มีแนวมามีธุระให้เฮามาอันได้มาหาเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องมาเบิ่งบัวงามพี่น้องมาเบิ่งญาสีสัตตนาคาราชตั้งนโม3จบพี่น้องอาหังวันทานาคาทิบดีสีสัตตนาคาสิทธิลาโพนโมพุทธายะ3จบเด้อพี่น้องเด้อ3จบทองเด้อพี่น้องเด้อทองเอาอธิษฐานเอาเนาะพี่น้องทองเอาอธิษฐานเอาตะกี้เพิ่นมีสร้างเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่ได้ความว่าสิพาพี่น้องมาเบิ่งเอ้าไอ้สิขี้มาขายหอดในวัดไอศกรีมมาขายหอดในวัดไอศกรีมเพิ่นขี้ปอกๆเข้ามาขายในวัดพี่น้องเพิ่นก็สิมาขายให้สร้างพี่น้องมาเบิ่งความงามของอันของอันองค์พญานาคเพิ่นพี่น้องพี่น้องเบิ่งดอกบัวงามงามเบิ่งเพิ่นเฮ็ดมาดับตกแต่งอย่างงามอีหลีอีหลอเนาะพี่น้องมาเบิ่งบัวขาวบัวขาวเป็นบัวสุภาพก่อนเพิ่นบัวยังก่อนเพิ่นนี่มั้ยบัวยังก่อนเพิ่นนี่ไม่ใช่บัวหลวงบัวหลวงบัวหลวงภาษาไทยเอิ้นบัวหลวงบัวแบ่บัวหลวงภาษาอีสานบัวแบ่แต่ว่าภาษาไทยเอิ้นบัวหลวงเด้อพี่น้องบัวหลวงบัวหลวงนี่ได้ขอหอมมาเป็นบัวหลวงนี่พาลูกพาหลานมากราบมาไหว้เพิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเบิ่งคุณวัดเพิ่นบ่แม่นว่าธรรมดาเด้อพี่น้องพระอาจารย์จักเพิ่นสิอยู่หรือบ่อยู่ถ้าว่าสิไปหาเพิ่นก่อนนี่นี่อันนี่หอระฆังหอระฆังพี่น้องหอระฆังนี่ก็คือพระศิวลีนะคะพี่น้องพระศิวลีอันนี้พระใหญ่เฮาเด้อพี่น้องพระใหญ่สิเข้าไปหาเพิ่นเพิ่นสิอยู่บ่พี่น้องเฮาสินำกลกันไปหลายๆมาเอ้าทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งไอศกรีมพี่น้องเบิ่งเบิ่งหางเพิ่นเด้อพี่น้องหางเพิ่นหางเพิ่นนึกกราบแม่ล่ะกราบแม่กราบรูปเอาเก็ดเพิ่นแม่ละรูปเอาเก็ดเพิ่นนะลูกรูปเอาเก็ดเพิ่นรูปเอาเก็ดเงินเก็ดทองมันติดมือเข้าไปนํานั่นๆๆๆมองเพิ่นมีบักผ้ามีเห็นบ่นั่นน่ะมันกูดเพิ่นเห็นบ่นั่นน่ะกูดหลวงปู่ยาท่านน้อยน่ะเห็นบ่นั่นกูดเพิ่นเฮาสิเข้าไปนิดกูดเพิ่นเด้พี่น้องหอระฆังเพิ่นมองหอระฆังเข้าไปหาเพิ่นไปกราบไปไหว้ไปเว้าเพิ่นฟังเฮาแฮงไอเฮาแฮงบ่อยากเข้าไปใกล้เพิ่นเด้อยู่ถ้าแม่พระพุทธจันทรังสีแสนโกฏว่าซั่นมีเพิ่นเบิกเนตรเพิ่นเพิ่นว่ายินดีต้อนรับเพิ่นว่าป๊าดผู้ใดลอยมาผู้ใดลอยมาเอาลูกไส้ว่าสิเอารถมาอยู่บ่าย3มันก็ย่านเพิ่นบ่อยู่นี่ล่ะจังว่าฝากทางรักกันมาแต่เช้าแม่เขาสิจ่ายแม่รอฮะแม่เขาสิจ่ายว่าสิไปโอ๊ยโอ๊ยอับปากถ่ายคลิปอยู่เอามาเบิ่งไส้ใหญ่พี่น้องป๊าบอีหลามาเบิ่งไส้ใหญ่ล่ะหลามาเบิ่งไส้ใหญ่เพิ่นลูกมาเบิ่งของใหญ่ปื๊ดของใหญ่ไส้ใหญ่ฮะหางสีเขียวอันนี้หางสีดำโตดำอ่องดำเพิ่นบ่อยู่พี่น้องมันบ่อยู่มาสวยโพด
มันสวยเกินไปแต่ว่ากระโทษนัดกระเพื่อนอยู่แต่ว่าบ่ได้แจ้งเวลาเพื่อนเนาะนี่เป็นองค์สีงามพี่ดอกงามงามคักคักคักเนาะฮึดฮึดหล่ะมาเบิ่งของใหญ่ล่ะพี่น้องมาเบิ่งของใหญ่กับไส้ใหญ่เพิ่นของยักษ์ไส้ยักษ์ใหญ่อีหลีบ่เพิ่นน่ะพี่น้องของใหญ่เพิ่นอาจารย์เดี๋ยวเพิ่นโทรนําให้นี่อยู่หน้ากุดเพิ่นเด้พี่น้องอยู่หน้ากุดเพิ่นมันคว่ำงามของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกำลังนำโทรนำให้อยู่นะพี่น้องพระอาจารย์เพิ่นกำลังโทรนำพระอาจารย์ที่หน้ากุดเพิ่นสิมีบักพากข้าวเผาข้าวน้ำหอมทางเขาพูดเพิ่นกันนี่กันนาคราชพี่น้องนาคราชล้วนๆองค์นาคราชบัดเพิ่นถือนาคราชนี่พี่น้องสาธุเอาด้วยพี่น้องด้วยสาธุเอาด้วยวัดเพิ่นนี่ว่าธรรมดาเด้พี่น้องเพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นเห็นรถเด้พี่น้องเพิ่นนั่งนั่งในนี่เพิ่นเห็นรถว่าอีหยังเป็นหยังจังว่าจะของพามาบาหมูเพิ่นอันแม่ตะเคียนขึ้นเซาแม่ตะเคียนเพิ่นเอาไปเฮ็ดบ้านเพิ่นก็เลยอยากมาหาเพิ่นมาปรึกษาเพิ่นว่ามีอีหยังบ่เพิ่นอยากให้แต่งอีหยังนำจังซี่นะพี่น้องก็เลยพากันมาหาหลวงปู่อยู่วัดเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมเนาะพี่น้องเนาะพี่ไปญาติเตาพี่น้องนี่แต่งงามงามอย่างอยู่ข้างหลังในแดดแห้งๆอยู่นี่นี่พระศิวลีพระศิวลีนี่น่ะเก็ดเสียนเพิ่นนี่หางเพิ่นพี่น้องนั่นขอเพิ่นไปเฮาไปยุดอยู่ที่ข้างหน้าเพิ่นเนาะเป็นดอกบัวนะคะเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นกำลังโทรนำให้เพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นกำลังโทรนำให้อยู่นัดไว้แล้วเด้นัดไว้อยู่แต่ว่าเพิ่นจักเพิ่นไปใส่เพิ่นกำลังโทรหาให้เพิ่นบ่อยู่หลวงปู่เพิ่นบ่อยู่อะลูกศิษย์เพิ่นนำหาให้อยู่จ้ะเพิ่นบ่อยู่จักเพิ่นไปใส่จังมาพากันสู่กันถาเพิ่นมาแต่บ้านดงโทรมานัดเพิ่นแล้วโทรมานัดเพิ่นไปแล้วแต่ว่าเฮามาสวยแน่เพิ่นบ่อยู่ข้างเขาพี่น้องข้างเขาวัดข้างเขาวัดนี่นี่พระย่าสั่งเนาะพระย่าสั่งนี่ข้างเขาวัดเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นบ่อยู่เพิ่นกำลังโทรนำหาให้อยู่อันนัดไปแต่มื้อว่าแต่2ซมื้อแล้วเพิ่นไปใส่เพิ่นกำลังโทรหาให้อยู่บัดซุมเพิ่นกำลังโทรกันถ่ายอยู่ทางไหนเพิ่นจักไปทางใดเพิ่นกำลังนำหาให้อยู่โทรหาให้อยู่อันนี้ก็คือพระแม่กวนอิมเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกับโซกันยังหันแล้วเฮ้โซกันถาเพิ่นซุ่มนึงกับถาเนี่ยพุ่นละบัดพี่น้องมาเบิ่งนี่ปู่เวชสุวรรณโนอยู่หน้าวัดเพิ่นแล้วก็มีดอกจำปาขาวเนาะพี่น้องจะขอเฮ็ดคลิปจัก10นาทีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะพอ10นาทีไปเดี๋ยว9นาทีนี่จำปาขาวพี่น้องมึงจำปาบ่มีหน่อยบ่บ่มีใบจักแทบสิบ่มีมีแต่ปุ่มเดียวนะคะมีใบอยู่ปุ่มเดียวนะคะนี่ก็คืออ๋อพระเวชสุวรรณโนเพิ่นอยู่หน้าวัดเด้พี่น้องมึงมีทหารรักษาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อมึงนะมี2องค์ข้างในก็โอ้ยสวยสดงดงามมีพระย่าช้างสวยสดงดงามพี่น้องดูนะเบิ่งพี่น้องเบิ่ง ข้างในเป็นโคชสารเนาะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโคชสารหลวงปู่อยู่กำลังนั่งหาหลวงปู่กัน
รอจนหลวงปู่สิมาเนาะขอบคุณทุกคนที่มีการรับชมที่เข้ามารับชมข้าหอมนฤมลยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ